สวัสดีครับมาติดต่อเรื่องอะไรครับหายหัวไปไหนมารู้ป่ะวันนี้ผมมีสัมภาษณ์งานแล้วถ้าผมสายนะผมเอาเรื่องคุณแน่ขอโทษครับแต่คุณก็น่าจะเผื่อเวลาหน่อยนะครับปากดีนะก่อไม่ต้องมาสอนแกเป็นย่าฉันเหรอไงคนเดือนเดี๋ยวผมเก็บให้ครับนี่ครับคุณเดือนขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับช่วงนี้งานเยอะเหรอครับผมเห็นอยู่เย็นทุกวันเลยแถมเอางานกลับทำที่บ้านด้วยครับใช่พอดีอ่ะยังไม่ได้ผู้จัดการคนใหม่เลยฉันเลยต้องขนงานอ่ะกลับไปทำที่บ้านเธอเอาหนังสือมาอ่านด้วยเหรอขยันจริงๆใช่ครับผมเอามาอ่านเวลาพักครับงั้นฉันกลับก่อนนะงั้นเดี๋ยวผมช่วยไปส่งนะครับได้จ้าสวัสดีครับคุณตาลสวัสดีจ้าคุณตาลวันนี้ทำไมมาเช้าจังครับพอดีวันนี้นัดสัมภาษณ์ผู้จัดการใหม่ไว้2คนพี่ก็เลยต้องรีบไปเตรียมตัวจ้ะวันนี้ช่วงบ่ายผมขอลางานนะครับแล้วมีคนมาทำแทนหรือยังล่ะอ๋อมีแล้วครับได้จ้ะงั้นพี่ไปก่อนนะครับผมไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยรอพอหายไหนหมดรอพอไปไหนเนี่ยใกล้ได้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วอย่างนี้ขึ้นตึกไงเนี่ยเสียเวลามากเลยสวัสดีครับมาติดต่อเรื่องอะไรครับหายหัวไปไหนมารู้ป่ะวันนี้ผมมีสัมภาษณ์งานแล้วถ้าผมสายนะผมเอาเรื่องคุณแน่ขอโทษครับแต่คุณก็น่าจะเผื่อเวลาหน่อยนะครับปากดีนะก่อไม่ต้องมาสอนแกเป็นย่าฉันเหรอไงรถมันติดอ่ะถึงมาช้าแกเข้าใจไหมรถมันติดอ่ะแต่อย่างแกคงไม่เข้าใจหรอกดูจากสภาพไม่น่าจะมีรถขับอย่างมากแกคงขี่ให้มอไซค์นะแลกบ่ายฉันเร็วหน่อยครับครับครับเออก็แค่นี้แหละไว้ฉันทำงานที่นี่ก่อนนะแกสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะผมมาสัมภาษณ์งานที่นัดไว้วันนี้ครับขอดูเอกสารหน่อยค่ะนี่ครับคุณชัดเจนนะคะใช่ครับเดี๋ยวคุณนั่งรอสักครู่ก่อนนะคะโอเคครับคุณเดือนคะคุณชัดเจนที่นัดสัมภาษณ์ไว้มาแล้วค่ะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะได้ค่ะคุณชัดเจนคะเชิญเข้าพบท่านประธานได้เลยค่ะขอบคุณครับด้านนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้านั่งก่อนจ้ะจบมาตรงสายงานที่นี่พอดีเลยครับเกรดเฉลี่ยก็ดีมากด้วยผมรับรองครับว่าจะทำให้ดีที่สุดและผมจะทำให้บริษัทมีกำไรอย่างแน่นอนครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่าจะรู้ผลเมื่อไหร่ครับวันนี้ละค่ะเดี๋ยวรอสัมภาษณ์อีกคนนึงนะคะเดี๋ยวก็จะทราบผลเลยเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้สักครู่นะคะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมมีสัมภาษณ์งานวันนี้ครับที่สมัครมาทางเว็บครับชื่อวิเดศักดิ์ครับอ้าวเป็นน้องเองเหรอคะถึงว่ามาลางานกับพี่เดี๋ยวนั่งรอตรงนี้สักครู่นะเดี๋ยวพี่ไปบอกท่านประธานก่อนขอบคุณครับจ้ะนี่อย่าบอกนะว่าแกมาสมัครงานตำแหน่งเดียวฉันนะเป็นแค่รอพอจอกจบอะไรมาหัดเจียมตัวซะมั่งฉันว่าแกนะกลับไปทำหน้าที่รอพอตามเดิมดีแล้วอย่ามาเสียเวลาเลยแกไม่รู้หรอว่าที่เนี่ยเขารับบุญอะไรน่าสมเพชว่ะคุณวิรศักดิ์คะถ้าพบท่านประธานได้แล้วค่ะครับผมทางนี้ค่ะ
สวัสดีครับอ้าวเธอเองเหรอเนี่ยนั่งก่อนสิขอบคุณครับเรียนจบแล้วสินะเกรดเฉลี่ยดีด้วยเห็นเอาหนังสือมาอ่านไปเรียนต่อนี่เองครับแล้วทำไมถึงอยากทำงานที่นี่ล่ะเกรดเฉลี่ยก็ดีถ้าเธอไปสมัครงานบริษัทใหญ่ๆเขารับเธอเลยนะเนี่ยผมเคยทำงานที่นี่อยู่ที่นี่แล้วผมรู้สึกผูกพันครับและที่นี่ทำให้ผมมีโอกาสได้เรียนจบครับผมจึงอยากอยู่ที่นี่อยากทำงานที่นี่ครับเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะได้ครับเดี๋ยวแอร์เปิดมาให้นี่ฉันว่าแกกลับไปเถอะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาเลือกใครสภาพอย่างแกนะกลับไปเป็นรอพอเหมือนเดิมมาดีแล้วยินดีด้วยนะที่ได้ร่วมงานกันขอบคุณมากครับผมจะทำงานให้ดีที่สุดเลยครับฉันหมายถึงคุณวีรศักดิ์ไม่ใช่เธอฮะขอบคุณมากนะครับทำไมมันถึงได้อะครับทำไมไม่เป็นผมผมด้อยกว่ามันตรงไหนเกรดผมก็ดีบริษัทฉันไม่ได้รับคนแค่วุฒิอย่างเดียวนะเกรดเขาอ่ะก็ไม่ได้น้อยกว่าคุณเลยสำหรับคนที่ดูถูกมองคนอื่นว่าด้อยค่ากว่าคุณที่นี่ไม่ต้องการหรอกนะหายหัวไปไหนมารู้ป่ะวันนี้ผมมีสัมภาษณ์งานแล้วถ้าผมสายนะผมเอาเรื่องคุณแน่ขอโทษครับแต่คุณก็น่าจะเผื่อเวลาหน่อยนะครับปากดีนะเหรอไม่ต้องมาสอนคนเก่งๆแบบคุณอ่ะที่นี่มีเยอะแล้วแต่คนที่มีจิตใจดีขยันอดทนอ่ะหายากฉันคิดว่าฉันมองคนไม่ผิดถ้าคิดจะเอารอพอมาทำงานก็ไม่ต้องประกาศมันเสียเวลาผมอย่าคิดมากที่ฉันเลือกเธอเพราะเธอขยันอดทนเรียนจนจบคนที่ชอบดูถูกคนแบบนั้นน่ะฉันไม่ต้องการหรอกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมครับจ้าพรุ่งนี้มาเริ่มงานเลยนะครับขอบคุณครับ